ก็มาชมคู่ที่11ครับไฟกว่าชิงเบลครับอินเลสคอร์เนอร์อิมาอิมซาอูแอนด์บูคอร์เนอร์ลพบุรีชอนนาทีทองครับบอกไปวินแฮปเบลบอกข้างหลังอย่าเดินพูดหน่อยเป็นนะครับยกที่1นัมเบอร์11ครับอิบาอิมซาอูเดเลตคอร์เนอร์เอเดบูคอร์เนอร์ลพบุรีชอนาทีทองไว้ขวาเบลครับวินแฮปเบลยกที่1ลาวัน
ต่อไปจะเป็นยกที่2ครับของคู่มวยชิงแชมป์วันนี้ครับอิบาอิมซาอูครับฝ่ายน้ำเงินลพบุรีชอนาทีทองพี่เลี้ยงลงครับยกที่2แล้วถูกยกที่2นะครับเซียนหนงสอเดชพนมนะครับหลังจากมวยเลิกต้องนอนพักผ่อนนะครับมีรายการชกรายการวันเกิดของสาริน29สิงหานะครับพักผ่อนเยอะๆครับวิ่งประมาณนักตี3มาเข้าบ่อนนู้นบ้างปันนี้บ้างฮะเซียนหนงนะมีรายการชกกับชำนาญเดชวิสุทธิ์จรัญยนต์นะรายการแสนลิ้นนะแต่ว่าเป็นเดือนสิงหาปลายเดือนครับโอ้วันนั้นคู่ไฮไลท์ก็หลักหายเดิมมัน 500,000 เลยครับกับเซียนหมูอ่ะแฟนมวยคงรู้จักกันดีนะครับเซียนหมูชอบเดินสายนะครับไปบ่อนนั้นบ้างบ่อนนี้บ้างนะครับเซียนหมูเนี่ยขาไฮโลจะรู้จักดีครับชมกันในวันที่29วันเกิดแสนลิตรครับต่อไปจะมายกที่3นะครับอิบาอิมซาอูควายแดงกับลพบุรีชอนาทีทองนะครับต่อไปยกที่3ครับวันพรุ่งนี้ไปกันที่สนามมวยสอมณีรัตน์และกลับมาที่นี่วันที่27ศึกมวยมันวันพุธที่ทีสปอร์ตแล้วก็29มาชมรายการของคุณนันวิสุทธิ์เจริญยนต์นะครับคู่ชิงแชมป์ก็อยู่ได้3ท่านเลยครับด้านนอกท่านหนึ่งด้านใน2คู่ชิงแชมป์ไม่เป็นไรครับลงได้เลยครับพี่เลี้ยงช่วงนี้ครับลงเลยครับโกสเตดาวยกที่3แล้วทีอ
พี่เลี้ยงลงหน่อยครับพี่เลี้ยงครับขอบคุณมากครับหมดยกที่3ครับต่อไปจะเป็นยกที่4ครับยกต่อไปยกที่4นะครับคุณมานครับใครฆ่าเข็มขัดนะคุณมานครับคุณประสงค์นะครับใครฆ่าเข็มขัดคุณประสงค์ฤทธิ์ไทยสงครับยกที่4ลาว4หมดยกที่4ต่อไปยกสุดท้ายครับคู่ชิงแชมป์วันนี้เนี่ย
หลังจากทราบผลเดี๋ยวขอเรียนโปรโมเตอร์ผู้จัดทั้งสองท่านคนนี้กำลังอยู่ด้านหลังให้เกียรติขึ้นคาดเข็มขัดนะครับต่อไปยกสุดท้ายครับยกที่5ยกสุดท้ายครับพี่เลี้ยงหลอกครับซิปแอนด์ควายนอลาวครับยกที่5ยกสุดท้ายหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับอดจะรอสักครู่เดียวครับควายแดงครับเป็นควายชนะคะแนนครับทางด้านของอิบาอิมซาอูครับขอเรียนเชิญครับโปรโมเตอร์ผู้จัดวันนี้ครับทั้งสองท่านนะครับให้เกียรติขึ้นค่าเข็มขัดเลยนะครับนักมวยยืนกลางเวทีครับจัดหน่อยจัดหน่อยครับจะได้คาเข็มขัดครับจะได้เสร็จนะครับโปรโมเตอร์สองท่านนะผู้ร่วมจัดวันนี้กับอาเล็กนะครับอ
การให้คะแนนกรรมการอัศรพิลาวันให้ใบแดง49นักเบอร์48กรรมการโลจนวัฒน์สมศรีให้ใบแดง49นักเบอร์48กรรมการพิทักษ์ทองแผ่ให้ใบแดง49นักเบอร์48ต่อเป็นแชมเปี้ยนครับอิบาอิมซาอูนะครับเลดคอร์เนอร์เดอะวินเนอร์ขึ้นได้เลยก็ไกวน้ำเงินขึ้นได้เลยครับทางด้านพิชิตศึกนะครับ